สวัสดีครับพี่สุดมานั่งใกล้ๆพี่มาได้ครับเราเนี่ยหล่อแล้วใจพี่ไม่เบาเลยนะพี่จะอดใจไม่ไหวแล้วสิพี่ขอเริ่มตรงนี้เลยนะพี่มีความสุขมากเลยรู้ไหมบิ๊กอ่ะเก่งที่สุดเลยเดี๋ยวพี่มีรางวัลตอบแทนนะพี่จะพาไปช้อปปิ้งจริงเหรอครับจริงสิบิ๊กอยากได้อะไรอ่ะสุดเต็มที่เลยนะพี่สุดน่ารักที่สุดเลยนะครับสวัสดีครับเชิญเลือกดูสินค้าได้ตามสบายเลยนะครับอยากได้อะไรอ่ะหยิบได้ตามสบายเลยนะเดี๋ยวพี่จะรออยู่ตรงนี้หยิบได้หมดเลยใช่ไหมครับได้สิจ๊ะตัวนี้เป็นไงบ้างว่าตัวนี้ก็เหมาะกับลูกค้าดีนะเดี๋ยวผมดึงให้นะอ๋อได้ได้ได้ไปเลยเชิ้ตก็สวยน้องฟ้าคืออะไรครับงั้นผมขอเอาหมดนี่เลยนะกันนะครับได้สิจ๊ะงั้นหมดนี่เลยนะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะขอบคุณพี่มากเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณลูกค้าเริ่มกันหน้าเชิญใหม่นะคะจ้าพี่หิวแล้วอ่ะได้สิครับพี่อยากกินอะไรอ่ะผมตามใจพี่หมดเลยไปไปกินข้าวกันเถอะสวัสดีครับลูกค้ารับอะไรดีครับผมขอเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของร้านครับมีอะไรเอามาให้หมดเลยนะครับได้เลยครับรออาหารสักครู่นะครับให้อร่อยนะครับพี่อ่ะชอบปิ๊กนะนะปิ๊กเนี่ยเอาใจเก่งสนใจจะมาเป็นเด็กพี่ไหมพี่ให้เดือนละ 100,000 แต่ถ้าบิ๊กเอาใจพี่เป็นพิเศษตามใจพี่ตลอดพี่จะเพิ่มให้เรื่อยๆเลยนะโอ้เป็นแสนเลยเหรอวะได้ครับได้ครับสนใจครับผมรับงานนี้ครับแต่ถ้าบิ๊กรับงานพี่แล้วไปรับงานคนอื่นซ้อนบิ๊กรู้นะ
ว่าต้องเจออะไรโอ้พี่รักและเอ็นดูผมขนาดเนี้ยผมจะไปรับงานอื่นได้ไงผมเนี่ยถวายให้พี่ทั้งกายและใจผมเลยนะครับจ้าเนี่ยเดี๋ยวพี่โอนให้เลยนะขอบคุณมากเลยนะครับผมว่าผมเริ่มอิ่มแล้วนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บ้านไหมน้องจ๊ะน้องครับเช็คบินด้วยจ้ะครับผมได้เลยครับนี่ครับคุณลูกค้าทั้งหมด 7,800 บาทครับอาหารแค่นี้นะ 7,800คิดผิดหรือเปล่าไม่ผิดแน่นอนครับคุณลูกค้าเป็นอะไรไปครับเงินแค่ไม่กี่บาทเองนะรอสักครู่นะครับลูกค้าขอโทษนะครับคุณลูกค้าบัตรของคุณลูกค้ารูปไม่ผ่านนะครับวงเงินเต็มนะครับเดี๋ยวฉันจัดการจ่ายนะได้ครับบิ๊กพอดีแอปพี่มีปัญหานะบิ๊กจ่ายแผนที่ก่อนได้ไหมได้ครับงั้นเดี๋ยวผมออกไปกดเงินให้นะครับได้ครับค่ะแม่แม่อยู่ไหนคะโอนเงินมาให้หนู 30,000 สิคะแม่พอดีหนูต้องไปจ่ายค่าเทอมอะค่ะฉันไม่มีไปขอพ่อกันสิอะไรกันคะแม่ก็พ่อเพิ่งโอนค่าเทอมหนูมาให้แม่นี่แม่ไปเปย์ผู้ชายหมดแล้วใช่ไหมคะแค่จะมาเซาซีได้ไหมฉันยังอารมณ์ไม่ดีอยู่แค่นี้แหละของแม่เนี่ยขอโทษนะครับลูกค้าคราวนี้เวลาก็ผ่านไปนานแล้วนะครับทางร้านขออนุญาตเก็บค่าอาหารนะครับจะรีบร้อนอะไรฉันยังนั่งรออยู่เนี่ยก็บอกแล้วเงินแฟนฉันไปกดเงินอยู่ถ้าเขาไปกดเงินจริงเขาคงกลับมาแล้วล่ะครับตู้อยู่ข้างหน้านี่เองครับลูกค้าผมว่าเขาคงไม่กลับมาแล้วครับใครจะโง่กว่ามาให้วะแกเอ้ยคิดว่ารวยจริงถ้ามาเป็นสายเปเชิญนั่งรอต่อไปคนเดียวเถอะเอ้าบิ๊กเอ้ามาทานข้าวที่นี่เหมือนกันเหรออืมใช่แล้วตัวเรามาหาแม่พอดีแม่เรามาทานข้าวที่นี่ไปด้วยกันไหมเดี๋ยวเราจะแนะนำให้แม่รู้จัก
ก็ได้นะไปสิพี่เป็นคนเสนอให้ผมเองชื่อไม่ได้ก็แต่คิดว่าแกจริงจังกับฉันไงโอ้ยใครจะไปจริงจังแกจนป่านนี้แล้วตอนผมนอนกับพี่อ่ะผมก็หลับตาเอาไปงั้นแหละขยะขยแยงจะตายบิ๊กทำไมว่าแม่เราแบบนี้อ่ะบิ๊กมีสิทธิ์อะไรมาด่าแม่เราเราไม่คิดเลยนะว่าบิ๊กจะเป็นคนแบบนี้เรื่องของเราจบกันแค่นี้เออเลิกก็เลิกสิวะยังไงกูก็คุ้มได้ทั้งเงินได้ทั้งของสมแล้วที่เป็นแม่ลูกกันโง่ทั้งแม่ทั้งลูกไอ้ชั่วไอ้เลวคืนเงินมานี้ไอ้บิ๊กแม่พอเถอะถือว่าเป็นบทเรียนของแม่แล้วกันนะผู้ชายพวกนั้นน่ะไม่มีความจริงใจหรอกถ้าแม่ไม่มีเงินให้เขาเขาก็ไม่อยู่กับแม่คนที่รักและจริงใจกับเราที่สุดก็มีแต่คนในครอบครัวนั่นแหละค่ะต่อไปแม่จะไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้แล้วแม่ผิดไปเองแม่ขอโทษ